بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเราห่างกันไป2เดือนกว่านะนะครับโดยประมาณนะครับวันก่อนนั้นผมไปเจอใครล่ะเนี่ยลูกชะซาเนี่ยบังดารีนะครับเขาถามผมว่าจะมาบรรยายที่อัลกุบรอเมื่อไหร่ผมบอกเดี๋ยวเดือนนี้แหละจะได้มาในที่สุดก็ได้มานะนะครับก็ดีใจนะครับที่เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าลูกอมแจกกันทั่วทุกคนไหมมีใครไม่ได้ไหมครับมีไหมฮะอมได้นานดีนะครับมาเล็กเดี๋ยวไปมาอีกกล่องนึงก็ได้ไปมาแจกคนที่ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ของผมเองหรอกแต่รับมาอีกทีนึงนะครับของมูลนิธิศรัทธาชนนะครับเขาได้อุปการะมานะครับที่บางรอมัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาได้มาเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เขาตีอะไรนะตีไอ้นั่นไอ้เลขตีไอ้วันที่นะครับตีผิดนะครับแล้วก็มันขึ้นห้างไม่ได้เพราะว่าวันที่มันหมดอายุแต่ว่าสินค้าไม่หมดอายุนะครับซึ่งเนี่ยถ้าเขาวางจำหน่ายที่เซเว่นเนี่ยอันนึงเนี่ย20บาทนะครับเดี๋ยวแจกคนละ2อันเลยคนละ40บาทนะแต่ต้องอยู่ยันเลิกนะเดี๋ยวให้นักเรียนไปเอามาให้ใหม่นะครับที่รถมีอยู่นะครับก็เขาก็จะแจกให้กับคนที่เป็นเด็กกำพร้านะเราก็กำพร้านะคือเขาไม่ได้แจกกำพร้าอย่างเดียวเราก็ให้ผมไปเยอะเหมือนกันเอาไปแจกนักเรียนแต่นี้ว่านักเรียนเนี่ยมันกินกันจนกระทั่งฟันผุหมดแล้วนะครับนะตอนนี้ก็เลยเหลือมาส่วนหนึ่งอยู่ท้ายรถก็เดี๋ยวเอามาแจกพี่น้องเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทางเจ้าของเขาบริจาคให้มานะครับบริจาคให้มาเรื่องที่นะครับ บางชุกรีได้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องบอกว่าจะคุยกับพี่น้องเรื่องของกิจกรรมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านส่งเสริมให้เราทำหลังจากที่เสร็จละหมาดแล้วเราจะทำอะไรบ้างเราจะอ่านอะไรได้บ้างที่เราจะอ่านต่อไปนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ได้มาจากตัวบทหลักฐานได้มาจากสุนนะที่เป็นการกระทำนะครับแบบอย่างจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้วนๆเลยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับที่เราเห็นว่ามันมีการกระทำอยู่ที่ในสังคมเราอย่างแพร่หลายเนี่ยหลายอย่างไม่ได้มีในสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบางอย่างเนี่ยมีแต่ถูกออกแบบใหม่ถูกดีไซน์ใหม่จนกระทั่งแตกต่างไปจากต้นตำรับก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปดูต้นฉบับจริงๆนะครับออริจินอลจริงๆเนี่ยหลายอย่างไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เราทำกันเลยฉะนั้นศาสนาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต้องเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์จริงๆอิสลามจากรอซูลจะกี่พันปีมันก็ยังจะต้องเหมือนเดิมเปลี่ยนไม่ได้แก้ไม่ได้ต่อไม่ได้ตัดไม่ได้ฉะนั้นศาสนาในรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราถูกส่งมาเพื่อสอนอะไรสอนศาสนาใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องเอาศาสนาของเราจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงการันตีพระองค์ทรงยืนยันว่าถ้าใครปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่มีวันพัดหลงออกจากแนวทางที่เที่ยงตรงเป็นอันขาดเลยในขณะที่ทุกวันนะแล้ววันนึง17ครั้งเราขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้นำข้าพระองค์ปวงข้าพระองค์เนี่ยให้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงเราขอให้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงแต่พอเราขอแล้วเนี่ยเรากลับพัดหลงออกจากแนวทางที่เที่ยงตรงเป็นเพราะอะไรอ่ะเราได้แต่ขอเราไม่ได้เอาแบบอย่างที่เป็นตัวอย่างจริงๆจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติมาเชื่อถือฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับพี่น้องอย่ามองว่าฉันละหมาดของฉันแล้วฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะศาสนาของใครศาสนาของอัลลอฮ์ศาสนาเป็นของ
ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดนบีของเราเองนะซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์รับพระบัญญัติมาจากอัลลอฮ์เนี่ยยังไม่กล้าวิสาสะพละการที่จะสอนอะไรพร่ำเพื่อใช่ไหมครับกุลมายากูนูลีอันอุบัดดิลาฮูมินติลกออีนัฟซีอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมมัดจงประกาศไปเลยขนาดฉันเองที่เป็นนบีเนี่ยฉันยังไม่กล้าวิสาสะพละการมาเทศนามาสอนมาแก้ไขชี้แจงเปลี่ยนแปลงโน่นเปลี่ยนแปลงนี่ตามอำเภอใจได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่นบีพูดเนี่ยว่ามายันติกุอานิลฮาวานบีจะไม่พูดตามอำเภอใจใช่ไหมครับว่ามายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวอิลลาวะฮยูยูฮะนอกจากว่าสิ่งที่นบีพูดต้องเป็นไปตามวะฮีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลายเรื่องหลายครั้งเสียด้วยซ้ำนะครับที่บางครั้งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดไปโดยอะไรโดยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เป็นคนนี่แหละแต่พอผิดปุ๊บอัลลอฮ์ต้องลงอะไรลงอัลกุรอานลงคำสอนมาแก้ไขสิ่งที่นบีพูดไปและเกิดความผิดพลาดอันนี้มีนะครับบางทีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคิดอย่างนึงด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยความเป็นคนซึ่งมันมีข้อจำกัดแต่พอเวลามันไม่ถูกต้องอัลลอฮ์แก้ไขให้ไหมอัลลอฮ์แก้ไขให้หลายครั้งเลยใช่ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังสนทนานะครับกำลังสนทนากับเขาเรียกว่าคนมีอิทธิพลในสังคมอาหรับขณะนั้นด้วยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวังนะครับว่าที่ท่านต้องพูดกับคนกลุ่มนี้นะเพราะต้องการที่จะให้ได้คนกลุ่มนี้มาเพราะเป็นคนที่มี power เป็นผู้นำชุมชนรอซูลก็ไปสนใจอยู่กับคนกลุ่มนี้ถามว่ารอซูลคิดผิดไหมรอซูลคิดไม่ผิดหรอกที่รอซูลพูดนะรอซูลต้องการที่จะได้คนกลุ่มนี้มาเพราะถ้าได้คนกลุ่มนี้ที่เป็นแกนนำชุมชนมานี่ได้มาคนหนึ่งก็เท่ากับว่าเราจะได้อะไรได้ลูกน้องได้มวลชนในคนในหมู่บ้านของเขามาทั้งหมดเลยรอซูลก็ให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้อยู่ในขณะที่ชายอีกคนหนึ่งตาพิการตาบอดมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ต้องการสอบถามคำถามเหมือนกับที่รอซูลอยากจะคุยกับคนอื่นนั่นแหละแต่รอซูลบอกเดี๋ยวก่อนฉันกำลังติดใครอยู่ติดคนกลุ่มนี้อยู่ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนมี power เป็นคนมีหน้ามีตาหน่อยชายตาพิการคนนั้นเสียใจมากเลยอ๋อนี่เป็นเพราะเราตาบอดใช่ไหมรอซูลเลยไม่พูดกับเรารอซูลเลยไม่สนใจคำถามไม่คิดจะตอบอะไรกับเราเลยมัวแต่ไปให้ความสำคัญกับพวกอะไรพวกคนสำคัญพวกนั้นหมดเลยเขาเสียใจมากเลยแค่นี้แหละครับอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเลยอาบัสวะตะอัลวะตะวัลลาอันญาอะฮุลอะมาดูสิอาบัสวะตะวัลลาหน้าบูดและหันหลังให้ไปเลยนบีของเราน่ะไม่น่าทำขนาดนี้เลยชายอะไรชายคนพิการมาจะสอบถามปัญหาเหมือนกันนั่นแหละแต่นบีหันไปดุอย่าพึ่งสิแค่นั้นแหละยังไม่ต้องถามอะไรตอนนี้เงียบก่อนฉันกำลังคุยอยู่กับใครฉันกำลังคุยอยู่กับคนกลุ่มเนี้ยคนมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยนบีทำหน้าบูดใส่เขาไม่ได้ตะวาดตะคอกอะไรรุนแรงเลยและนบีก็อะไรก็แสดงถึงความสุจริตใจนะว่าท่านหวังว่าจะได้คนกลุ่มนี้มาเพราะถ้าได้คนกลุ่มนี้มามวลชนจำนวนมหาศาลเลยจะมาพร้อมกับหัวหน้าเผ่าคิดผิดไหมรอซูลคิดดีนะเจตนาดีแต่มันไม่ถูกอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาเลยอาบัสวะตะวัลละดูสิมูฮัมหมัดทำหน้าบูดกับคนตาบอดทำเป็นเมินเฉยทำเป็นหันหลังให้อัญญาอะฮุลอามาตอนที่คนสายตาพิการมาขอคำแนะนำมาปรึกษามาสอบถามมูฮัมหมัดต้องให้ความสำคัญกับทั้งสองฝ่ายสองซีพี่น้องเห็นไหมครับเรื่องไหนที่นบีทำนี่ขนาดเรื่องดุนยานะซึ่งรอซูลก็ใช้ความเห็นที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุดแล้วที่ท่านทำแบบนี้แต่สำหรับฮุกกลมของอัลลอฮ์ถูกไหมไม่ถูกอัลลอฮ์อันกุลงอัลกุรอานลงมาแก้ไขบอกให้นบีแก้ไขปรับปรุงตัวเดี๋ยวนั้นเลยฉะนั้นเรื่องศาสนาก็เหมือนกันอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้นบีของพระองค์พูดอะไรพร่ำเพรื่อหรอกฉะนั้นสิ่งที่นบีจะพูดจะสอนต้องเป็นหลักการศาสนาล้วนๆอ้าวละหมาดเป็นหลักการศาสนาไหมเป็นหลักการศาสนาล้วนๆละมาเสร็จแล้วล่ะศาสนาไหมก็ต้องศาสนาเพราะริกรุนล้อเป็นเรื่องของศาสนาฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนพูดไม่สวยอย่างบางคนเขาบอกว่าอุซัลลีนะอันนี้ผมไม่ได้พูดให้พี่น้องสากหูนะแต่คิดตามนะเขาบอกเรื่องอุซัลลีนะจะว่าก็ได้ไม่ว่าก็ได้ไม่บาปหรอกเพราะอะไรอ่ะมันไม่เกี่ยวกับละหมาด
เกี่ยวกับละหมาดไม่อุซัลลีไม่เกี่ยวกับละหมาดเพราะละหมาดมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตักเบรตักเบรตุลอิห์รอมไปจบตรงที่สลามตรงนี้เขาถึงจะเรียกละหมาดไอ้ของที่ว่าก่อนละหมาดเนี่ยไม่เกี่ยวกับละหมาดเหมือนกับเราร้องเพลงร้องเพลงพุ่มพวงเขาบอกร้องได้ก่อนละหมาดร้องเพลงพุ่มพวงได้ไหมร้องเพลงพุ่มพวงได้ก็ว่าอุซัลลีได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอันนี้ถูกป่ะไม่ถูกเพราะคนที่เขาว่าอุซัลลีเนี่ยเขาตั้งเจตนาที่เขาว่าน่ะว่าเพื่ออะไรอ่ะว่าเพื่ออะไรว่าเพื่อเป็นส่วนประกอบในการกำหนดสมาธิของการละหมาดถ้าไม่ว่ารู้สึกว่ามันเหนียดไม่เข้าไม่ได้มุกรอนะใช่ไหมคนที่เคยติดว่ามากันนะใช่ไหมครับกว่าจะเลิกได้กว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยผมเองมาก่อนเรียนฟัรฎุอีนก็เคยว่าไปสอบมาอยู่อย่างว่าทั้งหมดเลยแต่พอมาถึงช่วงหนึ่งพอเรามาเรียนรู้แล้วอันนี้มันไม่ใช่หลักการศาสนาเนี่ยในหนังสือภาษาอาหรับหลักสูตรภาษาอาหรับไม่มีสอนเลยเรื่องนี้มีเฉพาะหนังสือภาษาไทยฟัรฎุอีนบ้านเราหรือหนังสือมลายูบางเล่มเท่านั้นที่สอนให้ว่าแต่หนังสือหลักสูตรภาษาอาหรับนี่เขาไม่ได้สอนให้ว่าอุซัลลีเลยเราก็มันไม่มีที่มาที่ไปไม่มีหลักฐานยืนยันให้ส่งเสริมให้กระทำเราก็เลิกพอเลิกมานี่กว่าจะแก้ได้นี่นานเลยไปยืนกอดอกตั้งนานแล้วเหนียดไม่เข้าเคยไหมคนที่เลิกอ่ะนะมันไม่คุ้นมันไม่ชินบางทีตักเบสไปแล้วเหนียดขาดไม่ครบเราก็ต้องพยายามปรับปรุงเพราะเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ใช่หลักการศาสนาอิสลามของพวกเราอันนั้นของไหนที่เป็นศาสนาให้เราเคร่งครัดรักษาเอาไว้แล้วก็ต้องอยู่ในมาตรฐานของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนาของนบีถ้าทําเกินนบีก็เหมือนกับกําลังเรากําลังวิจารณ์นบีว่ามาตรฐานของนบีสู้เรายังไม่ได้ใช่ป่าวถ้ามาตรฐานของนบีดีเราก็ต้องใช้มาตรฐานของใครของนบีถ้าเราทํามาตรฐานของเราก็แสดงว่ามาตรฐานของนบีนี่ไม่สแตนดาร์ดเลยของเราดีกว่าเราจึงต้องมาเพิ่มมาเติมมาแก้ไขมาปรับตรงนั้นหน่อยตรงนี้นิดเอาตรงนั้นออกแล้วเอาของเราใส่ไปแทนแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่ากับสิ่งที่เป็นการปฏิบัติอยู่อันนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังก่อนโดยทั่วๆไปนะหลังละหมาดเสร็จแล้วอันนี้เราพูดถึงยังไม่เข้าเรื่องสุนนะเอาที่เขานิยมทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาที่เขาทำกันอยู่นะเขาทำกันอย่างไรแล้วเราเดี๋ยวมาเทียบเคียงกับสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลที่มีรายงานยืนยันถูกต้องว่ารอซูลทำแล้วเราจะดูว่าอะไรมันเป๊ะกว่ากันอะไรมันใช่หลังละหมาดทั่วๆไปในพี่น้องไปละหมาดตามมัสยิดนะเรายังไม่ต้องพูดว่าซุนนะห์ไม่ซุนนะห์หลังละหมาดพออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างขวาปุ๊บพี่น้องของเราที่เป็นอิหม่ามเขาจะว่าทันทีเลยอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลูกะมินฟัฎลิกใช่เปล่าพอหันข้างซ้ายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินซะคอติกะวันนารใช่ป่ะพี่น้องทราบไหมครับหะดีษบทนี้ดออีฟมากเลยหะดีษบทนี้ดออีฟที่ยืนยันว่ารอซูลว่าขวาอย่างนึงแล้วว่าข้างซ้ายอย่างนึงเนี่ยอันนี้ดออีฟจนกระทั่งนักวิชาการในศาสตร์หะดีษนี้เขาไม่ให้ราคากับข้อความนี้เลยถ้าอ่านเป็นดุอาทั่วๆไปอ่านได้ไม่มีปัญหาแต่การมาเจาะจงว่าข้างขวาให้อ่านประโยคนี้ข้างซ้ายให้อ่านประโยคนี้อุลามะในศาสตร์หะดีษอุลามะเฉพาะด้านที่เขาคัดกรองสิ่งที่มาจากรอซูลคัดกรองมาจากอะไรสิ่งที่มาจากรอซูลต้องมาตรฐานทางวิชาการเป๊ะเลยเนี่ยเขาบอกว่าหะดีษบทนี้ดออีฟเราไปซื้อแตงโมน่ะเป็นไงหยิบเลยเปล่าดีดแล้วดีดอีกดีดลูกนี้ไม่แปะวางซื้อสับปะรดก็เหมือนกันใช่ไหมครับจะเอาให้ชำเรายังไม่มั่วเลยซื้อสับปะรดซื้อแตงโมซื้อรองเท้าคู่หนึ่งลองแล้วลองอีกสวมแล้วสวมอีกแต่พอจะเอาหลักการศาสนาที่เราจะเอามาใช้และมีผลยันนู่นเลยนะยันกิยามัตมันไม่เหมือนรองเท้านี่ใส่แล้วก็สึกเดี๋ยวแล้วก็เลิกใช้โยนทิ้งได้ใช่ไหมครับศาสนานี่ของเราต้องถือไปยันอะไรยันกิยามะตายแล้วยังต้องเอาศาสนาเอาผลงานนี้ไปอะไรไปให้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาพิจารณาใช่ไหมครับมันไม่ใช่ถุงส้มถุงเงาะนี่เบื่อเมื่อไรก็วางได้เลือกถือได้แต่ศาสนาของอัลลอฮฺวางได้ไหมเบื่อแล้ววันนี้เดือนนี้ไม่เอาเลิกไม่ได้ต้องวางต้องอะไรต้องถือวางไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมีมาตรฐานแล้วต้องเป็นมาตรฐานที่สูงด้วยไม่ใช่มาตรฐานแบบชุยไม่ได้เลยเรื่องศาสนาอ้าว
ตกลงแล้วนี่แค่นะแค่ให้สลามข้างขวาอันอัลลอฮ์มีนีอัสลุกมินฟอดลิกหันข้างซ้ายอัลลอฮ์มีนีอัลลอฮ์มีนีอูซูบิกมินซะคอติกะวันนารอุลามาในศาสตร์หะดีษนะครับซึ่งเขามีความรู้เฉพาะด้านเรื่องนี้โดยตรงเลยเนี่ยเขาไปพิจารณาเขาไปตรวจสอบเขาไปคัดกรองแล้วไปวินิจฉัยแล้วปรากฏว่าหะดีษบทนี้ที่ส่งเสริมให้กล่าวเนี่ยหะดีษดออีฟหะดีษดออีฟเอาละใครที่บอกว่าหะดีษดออีฟใช้ได้ก็เรื่องของเขาไปเป็นพื้นฐานความรับผิดชอบของเขาแต่ถ้าเราจะเอาตามมาตรฐานทางวิชาการจริงๆแล้วอันนี้ทำได้ไหมเราก็ละไม่ต้องทำนะครับเพราะขาดความน่าเชื่อถือในสายรายงานนะที่คนมาเล่าอะไรไม่น่าเชื่อเรายังไม่เชื่อเลยแต่นี่เรื่องศาสนาที่มันต้องเป๊ะเลยนะเราเชื่อหมดเลยเชื่อทุกอย่างเลยนะโดยเฉพาะไอ้ของที่มันขาดความน่าเชื่อถือเรายิ่งเชื่อแต่ไอ้ของที่เขาบังคับให้เชื่อเราไม่เคยเชื่อเขาบอกเราต้องขอกับอัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยเชื่อไหมเฮ้ยขอกับอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วจะได้เลยฮะเดี๋ยวขอก็เล่ามาตั้งนานแล้วไม่ได้ไม่มีลูกไปตะเกียสิได้เลยอ้าวนี่ไปเชื่อไหมในพิธีแบบนี้เชื่อไอ้ของที่ศาสนาบอกเคยเชื่อแบบนี้ไม่ได้นะเราเชื่อแต่ไอ้ของที่มันขาดความน่าเชื่อถือเราหลับหูหลับตาเต็มที่เลยเนี่ยอันนี้ต้องระวังอ้าวตอนนี้พอบ้านเราทั่วๆไปตามมัสยิดทั่วๆไปนะพอให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้สลามเสร็จแล้วคนที่เขานำละหมาดเขาจะว่าอะไรก่อนเพื่อนเลยเขาจะว่าอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรใช่มั้ยครับเขาจะว่าก่อนเขาไม่ได้ว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะเขาไม่ได้ว่าเขาว่าอะไรก่อนเขาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีร3ครั้งแล้วเขาก็ไปว่าอัลลอฮุมันตัสสลามวะมินกัสสลามเขาค่ำอะไรไปเลยค่ำอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ในขณะที่ท่านหญิงไอชะห์ใครตะใครรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเมื่อให้สลามเสร็จแล้วอิซากอดอศอลาตะฮูในเมื่อรอซูลให้สลามเลิกละหมาดแล้วเนี่ยรอซูลลัมยัสบุตอิลลากอดรอศอลาตินรอซูลจะไม่ขยับไม่เปลี่ยนท่าไปไหนจนกว่าจะกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้ง3ครั้งรอซูลประโยคแรกพอให้สลามเสร็จแล้วรอซูลว่าอะไรก่อนเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์สั้นๆแค่นี้นะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ดังด้วยรอซูลว่าดังเลยจนกระทั่งคนข้างๆข้างหลังท่านนี่ได้ยินเลยอ้าวแล้วพี่น้องแบบมาตรฐานใครแจ๋วกว่ากันระหว่างคนที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละกับที่นบีว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องจะเอาใครเลือกใครฮะแต่ผมว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับที่รอซูลว่าพี่น้องเลือกใครฮะนายกว่ากับรอซูลว่าพี่น้องเลือกใครต้องเลือกรอซูลนี่เรื่องศาสนาอัลลอฮ์ให้รอซูลมาสอนไม่ได้ให้คนอื่นมาสอนศาสนานะอ้าวแล้วรอซูลว่าแค่ไหนรอซูลว่าแค่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แค่นี้เลยไม่มีต่อรอซูลว่าแค่นี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งและของเราว่าไงคนที่ว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมัลลาซีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุวัลกอยยูมวะตูบุอิลัยยาวมั้ยยาวยาวกับสั้นใครดีกว่ากันสั้นของนบีกับยาวของคนอื่นพี่น้องว่าใครดีกว่ากันเอาพูดให้ดีนะเอาใครดีกว่ากันของนบีกับของคนอื่นที่ยาวๆนะฮะเอ้ายาวไม่ดีกว่าเลยเอ้าก็ไม่ใช่ของนบีก็มันยาวอ่ะฮะยาวกว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าของเราดีกว่านบีนี่ข่าวกะลิมะห์เลยนะมีใครดีกว่านบีในโลกนี้มีไหมครับไม่มีฉะนั้นรอซูลว่าแค่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เราก็รักษามาตรฐานของรอซูลหลังละหมาดว่าแค่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ละมาเสร็จแล้วไปไหนมาแล้วจะขึ้นรถลงเรือจะว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมัลลาซีลาว่าไปสิไม่ว่าแต่ไอ้ตรงที่เราซูลว่าอย่างนึงเรากลับไปว่าอีกอย่างนึงใครดีกว่ากันถ้าพี่น้องรู้แล้วนะตัดสินใจเองได้แล้วว่าโอ้มาตรฐานของเราซูลต้องเพอร์เฟคที่สุดต้องสมบูรณ์ที่สุดงั้นให้รักษา
รูปแบบการว่าอิสติกฟาร์แบบรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เสร็จแล้วรอซูลว่าอะไรต่ออัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมว่ากี่ประโยค3รอซูลว่าในรายงานน่ะมีแค่นี้จริงๆอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมเราว่าแบบนี้ป่ะว่าอ้าวแล้วไปดูคนอื่นที่เขาว่ากันเขาว่าไงคนที่เขาว่านะอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามวะอิลัยกะยะอูดุสสลามฮัยยินาร็อบบะนาบิสสลามวะอัดคิลนันญันนะตะดารัสสลามรอซูลว่า3เขาว่า6รอซูลของเราน่ะว่าแค่3แต่ของเขาต้องให้ครบ6พี่น้องจะเอาใครฮะอย่าตอบดังเดี๋ยวฮากีมตื่นเกรงใจฮากีมตื่นแล้วเนี่ยดูนะไม่บอกเดี๋ยวเสียงจะรบกวนอับดุลฮากีมฮากีมว่าตามนบีดีหรือตามคนอื่นดีตามนบีดีนี่ขนาดเจ้าของมัสยิดเรายังบอกเลยเนี่ยตามใครตามนบีนบีว่าไงนะอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมง่ายไหมของนบีง่ายหรือของนบียังขาดตกบกพร่องอยู่ไม่ขาดตกบกพร่องและที่เขาว่ากันต้อง6ประโยคและอีก3ที่เกินมาน่ะใช่ของนบีไหมไม่ใช่แต่เป็นของที่ออกแบบเองดีไซน์เองจะว่าดีกว่าไม่ได้นะครับเพราะมาตรฐานของเราเป็นอะไรมาตรฐานเอาวามคนธรรมดานะครับแต่ที่นบีว่านบีสอนนี่มาตรฐานที่เป็นวาฮีเป็นชะรอเป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอว่าเสร็จแล้วอัลลอฮุมะอันตัสสลามมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมว่าอะไรต่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะลาله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير เราว่าแบบนี้ไหมอัลลอฮุมะลามานี่ว่าป่ะครับว่านั่นของไหนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนมาเนี่ยรักษาเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังพร้อมกับตัวบทหลักฐานนะที่มีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเราจะได้ไม่อะไรไม่ลังเลที่จะปฏิบัติตามอีกต่อไปนะผมทำเป็นเอกสารมาแต่ว่าไม่มีเวลามาแวะถ่ายนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในท้ายชีตของการละหมาดตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เป็นข้อที่26บทซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดเมื่อผู้ละหมาดนะกล่าวสลามเลิกจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีซุนนะห์ให้กล่าวบทซิกรุลลอฮ์ดังต่อไปนี้นะครับกล่าวอิสติกฟาร์3ครั้งโดยให้ผู้ละหมาดนั่งอยู่ในอิริยาบถเดิมและออกเสียงให้ดังพอประมาณอันนี้เป็นซุนนะห์ไม่ใช่เงียบเลยนะแล้วไม่ใช่ดังให้ดังพอประมาณดังพอประมาณหมายถึงรอซูลว่าคนข้างหลังได้ยินแต่ไม่ใช่ว่าที่นี่นู่นหัวคองได้ยินอย่างนี้ไม่นะครับต้องอะไรต้องเอาแค่พอประมาณก็คือคนที่อยู่ในระยะ2คน3คนที่อยู่ติดกับเรานี้ได้ยินเสียงของเรานะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิสติกฟาร์อัลลอฮุมะอันตัสสลามนะครับ3ครั้งรายงานจากท่านหญิงไอชะห์รอซูลจะไม่ขยับไปไหนจนกว่าท่านจะกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี้3ครั้งอิสติกฟาร์ซะลาซันอิสติกฟาร์3ครั้งอันนี้มีตัวบทรายงานที่ถูกต้องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต่อจากนั้นหลังจากที่กล่าวสลามเสร็จแล้วกล่าวอิสติกฟาร์เสร็จแล้วให้กล่าวอีก1ครั้งบทที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอัลลอฮ์มันตะสลามเพียงแค่ครั้งเดียวโดยไม่ต้องซ้ำตรงไหนที่รอซูลว่า3ว่า3รอซูลว่าครั้งเดียวว่าครั้งเดียวตรงไหนรอซูลว่า2ว่า2อย่างคนที่เวลาละหมาดเวลาเราผมเคยอธิบายใช่มั้ยเวลานั่งระหว่าง2สุญูดน่ะนะมีบางคนที่อ่านร็อบบิฟิรลีน่ะตามซุนนะห์ของรอซูลถ้าจำไม่ผิดในซุนันอบีดาวูดรอซูลอ่านเพียงแค่2ครั้งตอนนั้นร็อบบิฟิรลีร็อบบิฟิรลีแล้วก็ลงสุญูดเลยฉะนั้นอุลามะเขาบอกว่าสมควรจะกล่าวซ้ำเพียงแค่2ครั้งอย่าไปว่า3เพราะมีรายงานเพียงแค่2อันซ้ำเกินนี่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นเราล้ำใครล้ำเส้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีเลยอ้าวนะครับมีรายงานจากท่านซาวบานหะดีษซอฮีฮ์นะครับ
เป็นฮะดีษที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดในซอฮีฮะของอิหม่ามมุสลิมในซุนันของท่านอิหม่ามอัตติรมีซีรายงานจากท่านซอบานนะครับรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซันซอรฟะมินศอลาติฮิอิสตัฆฟะรอซะลาซันท่านรอซูลนั้นเป็นประจำเลยทุกครั้งเลยเมื่อเสร็จละหมาดแล้วท่านจะกล่าวอิสติกฟารกี่ครั้ง3ครั้งวะกอละหลังจากอิสติกฟารแล้วรอซูลจะว่าต่อว่าอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมท่านอบีดาวูดท่านอิหม่ามอัตติรมิซีหะดีษซอฮีฮะฉะนั้นของที่มันมาตรฐานแบบเนี้ยนะครับออริจินอลแท้ๆแบบนี้พี่น้องเอาไปปฏิบัติได้เลยโดยไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ต้องระแวงและมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาอีกครั้งนึงมากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะจลิซุบะอ์ดัศศอลาติอิลลากอดรมายะกูลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะไม่นั่งค้างอยู่หลังละหมาดเนี่ยนะนอกเสียจากระยะสั้นๆเบื้องต้นก็คือให้กล่าวอิสติฟาร์ได้กี่ครั้ง3ครั้งเสร็จแล้วให้กล่าวว่าอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลวัลอิกรอมรอซูลจึงจะขยับจึงจะเปลี่ยนท่าฉะนั้นคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยไม่ใช่เพราะอัสสลามุอะลัยกุมก็หันขวาสุดเลยหรือหันซ้ายสุดเลยหรือหันมาหามะมุมต้องนั่งอยู่จนกระทั่งกล่าวอิสติกฟาร์3ครั้งอัลลอฮุมะอันตัสสลาม3อัน1ครั้งเสร็จแล้วถึงจะขยับไปขวาขยับไปซ้ายอันนี้ซุนนะห์ของรอซูลน่ะเวลารอซูลให้สลามเสร็จแล้วนะรอซูลว่านี่ก่อนแล้วรอซูลหันทั้งตัวเลยไปขวาหันหน้าไปขวามือเลยหรือไม่งั้นก็หันซ้ายไปได้สุดเลยตรงไปไหนมองไปซ้ายนู่นเลยหรือที่รอซูลทำบ่อยที่สุดก็คือหันกลับหลังเลยหันหน้าไปหามะมูมที่อยู่ข้างหลังแล้วหันหลังให้กิบละนี่รอซูลทำแบบนี้ไม่ใช่ตะแคงไว้แบบนี้ไม่มีนะขวาซ้ายแล้วก็กลับหลังไปเลยนี่รอซูลทำไอหันตะแคงเฉียงๆหน่อยๆอันนี้ไม่มีนะครับท่านหญิงไอชาบอกรอซูลจะว่าจนกระทั่งจบแล้วถึงจะเปลี่ยนท่าอัลลอฮุอันตะสลามเสร็จแล้วจึงจะย้ายท่าเปลี่ยนท่านะครับท่านรอซูลจะไม่เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนอิริบทจนกว่าจะกล่าวประโยคนั้นเสียก่อนท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมารายงานบอกว่าอันนะรอฟอัศซอติบิซิกริฮีนะยันซอริฟุนนาสมินัลมักตูบะติกานะอะลาอะฮดิรอซูลิลลาห์แท้จริงการออกเสียงดังพอประมาณนะครับในการกล่าวบทซิกรุลลอฮ์หลังจากละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยใครมีมาตั้งแต่สมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วงั้นการอันอัสซอฟิรุลลอฮ์เสียงดังการอันอัลลอฮุมันตัสสลามเสียงดังเนี่ยในขณะเสร็จละหมาดเนี่ยละหมาดฟารดูนะมีรูปแบบการกระทำนี้มาตั้งแต่สมัยใครสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ท่านอิบนุอับบาสรายงานนะครับบอกว่าวะกุนตุอะอ์ลัมุอิซันซอรฟูบิซาลิกะอิซัสซะมิอ์ตุฮูฉันเองที่ละหมาดอยู่ข้างหลังฉันรู้ว่าคนข้างหน้าเลิกละหมาดแล้วก็ตรงไหนอะตรงได้ยินอัสซักฟิรุลลอฮ์อัสซักฟิรุลลอฮ์นะครับอันนี้ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรายงานนะครับแล้วก็อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเลยฉะนั้นเวลาเสร็จละหมาดแล้วอย่านั่งกันเงียบกริบหรืออย่าอ่านดังถ้าอ่านดังเป็นการรบกวนใครรบกวนคนที่ก็เป็นมัสบุกหรือคนที่เข้ามาทีหลังซึ่งอันนี้ศาสนาห้ามเลยนะครับมีปรากฏตัวบทห้ามเลยอันค่อยเลยก็ไม่ตรงสุนนะของรอซูลฉะนั้นที่ดีแล้วสมควรจะอ่านให้ดังพอสมควรหรือพอประมาณเท่านั้นเราเป็นคนรู้ตัวเนี่ยถ้าเราอ่านดังเจี๊ยวเลยเอาคนที่อยู่ข้างหลังล่ะบางทีจะว่าอะไรดันผ่าว่าตามคนข้างหน้าไปหมดเลยมีไหมเคยนะครับยิงบอสรอด้วยนะเราอะไรเราจะไปว่าตามเขาฉะนั้นเป็นการไม่สมควรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแม้กระทั่งอ่านกุรอานเราละหมาดดังอีกคนนึงเขาอ่านกุรอานอยู่ข้างๆรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยห้ามคนละหมาดนะอย่าอ่านดังเช่นเดียวกันอุลามาก็บอกในทางตนกันข้ามก็เหมือนกันคนที่เขาละหมาดอยู่แล้วเราอ่านกุรอานการอ่านกุรอานของเราถ้าเราไปดังรบกวนคนละหมาดทำให้คนละหมาดเสียสมาธิเราก็บาปเหมือนกันบาปไหมบาปเพราะการอ่านฟาติฮะในรุกลของเขาเป็นรุกลของเขามันเป็นหน้าที่ของเขาต้องอ่านแต่สมาธิของเขาในการทำฟารดูเกิดการขาดตกบกพร่องหรือเสียหายขึ้นมาเพราะการอ่านกุรอานที่เป็นสุนัตของเราตอนนั้นเขาบังคับให้เราอ่านไม่กุรอานที่เรานั่งอยู่ข้างเขาน่ะบังคับไหมไม่บังคับแสดงว่าการอ่านของเรานี่มีหุกกลมเป็นเพียงแค่สุนัตแต่การอ่านฟาติฮะเป็นรุกลของเขาถ้าสุนัตของเราไปทำให้รุกลของเขาบกพร่อง
ใครบาปเราบาปเข้าใจนะอันนี้ศาสนามองให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกลายัจฮัรบะดุกุมอะลาบะดินบิลกิรออะห์ต่อไปนี้เวลาเข้าไปอยู่ในมัสยิดด้วยกันแล้วนะอย่าอ่านกุรอานข่มกันคนนี้ก็อ่านกุรอานทับคนนั้นคนนั้นก็อ่านกุรอานให้มันดังทับคนนี้รอซูลบอกอย่าทำเป็นอันขาดเลยนี่แค่ขนาดในละหมาดต่างคนต่างละหมาดต่างคนต่างอ่านของใครของมันนะแต่พอเสียงดังปุ๊บนี่เป็นไงมันทำให้รบกวนสมาธิรอซูลบอกฟะอินนะกุลละกุมมูนาจีรับบะฮูให้รู้ไว้เถิดว่าเกรงใจกันบ้างเพราะทุกคนต่างก็จะขอกับอัลลอฮ์เหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่เราขอของเราคนเดียวนี่คนโน้นเขาก็จะขอของเขาคนนี้ก็จะขอของเขาแล้วถ้าทุกคนไร้มารยาทเหมือนกันหมดเลยดีไหมไม่ดีสักอย่างนึงมันวุ่นวายไปหมดเลยอิตโรไปหมดเลยนะครับอันนี้รอซูลจึงบอกว่าแม้กระทั่งอ่านกุรอานก็อย่าไปส่งเสียงรบกวนแล้วนี่เราซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดแต่คนนู้นเขามัสบูกเขามาทีหลังเขาไม่ทันนะเขาจะยืนต่ออีกสองรอกาอัดสองรอกาอัดนี่ปรากฏว่าอันรวนไปหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะของเราออกเสียงดังไปรบกวนข้างหลังเขาฉะนั้นก็ฝากนะอันนี้คนที่ทำหน้าที่เป็นอิหม่ามเนี่ยให้ลดเสียงอย่าอันเสียงดังดังได้เฉพาะเพียงแค่พอประมาณเท่านั้นพออะไรพอสมควรเรารู้นี่คนอีกคนสองคนสามคนข้างๆเนี่ยพอได้ยินเสียงของเราแค่นี้ถือว่าได้สุนนะแล้วถูกต้องแล้วนะครับเราไม่ปฏิเสธนะอันเสียงดังบ้างนะไม่มีปัญหาอันนี้ได้สุนนะแต่ถ้าเงียบเลยต่างคนต่างทำแล้วเงียบกิบเลยเมื่อไหร่เราจะรู้แล้วว่าใครเขาอ่านอะไรใครเขาสอนอะไรกันซอฮาบะห์ที่เขารู้ว่ารอซูลอ่านอะไรนะเป็นเพราะเขาได้ยินรอซูลอ่านรอซูลถือโอกาสสอนตอนไหนตอนเนี่ยตอนละหมาดเสร็จแล้วอ่านออกมาดังๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนจะได้อะไรได้ยินให้รอซูลอ่านอะไรว่าเขาจะได้ไปถามรอซูลแต่ถ้ารอซูลอันเงียบเลยไม่ออกเสียงอะไรเลยซอฮาบะห์รู้ไหมต่อไปนี้ไม่รู้อ้าวรอซูลพอเสร็จแล้วตะโกนเลยได้ไหมไม่ได้คนข้างหลังวุ่นวายอีกนะขาดสมาธิฉะนั้นมันมีความพอดีของมันอยู่อ้าวเสร็จแล้วอัลลอฮ์มันตะสลามเสร็จแล้วนะครับให้ระว่าต่ออีกหนึ่งครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรอัลลอฮุมมะลามานิอะต่อสิลิมาอะอะตัยตะวะลามุอะตียะลิมามะนะอ์ตะวะลายัมฟะอุซัลญัดดีมิงกัลญัดดูนะอันนี้ก็มีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอ้าวเราดูหลักฐานนะนะครับท่านมุกีรออิบนุชุอบะห์ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานว่าอันนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะกูลูฟีดุบุริกุลลิศอลาตินอิลาซัลลัมแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวเป็นประจำทุกครั้งหลังจากเสร็จละหมาดแล้วก็คือให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยนะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรจำไว้เลยนะพี่น้องบทซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดจะไม่มียุฮยีวะยูมีตูยุฮยีวะยูมีตูเนี่ยจะปรากฏในรายงานตอนที่เขาอันอะไรอันอย่างละสิบตอนมักริบตอนซุบฮ์อย่างละสิบอันนั้นมียุฮยีวะยูมีตลาอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตอันนี้ตอนอัซการ์เช้าเย็นแต่ถ้าเป็นอัซการ์หลังละหมาดมีไหมไม่มียุฮยีวะยูมีตูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรไปเลยอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอฏิยะลิมามะนะตะวะลายัมฟะอุซันญัดดิมิงกันญัดดูพี่น้องทำไหมอันนี้ทำนะทำไมถึงทำรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบีดาวูดอิหม่ามอัตติรมิซีเป๊ะเลยไหมเกรด A นะหะดีษนี้บุคอรีมุสลิมรายงานและคนอื่นรายงานเพิ่มมาอีกนะครับเกรด A เลยว่าแค่ครั้งเดียวนะทวนอีกครั้งหนึ่งไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอฏิยะลิมามะนะอ์ตะวะลายัมฟะอุซัลญัดดิมินกัลญัดดูเสร็จแล้วนะพอเสร็จประโยคนี้นะครับให้ว่าต่ออีกหนึ่งครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรประโยคนี้ซ้ำกับอันแรกไหมซ้ำฉะนั้นไม่ต้องท่องใหม่
ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ว่าเป็นยังว่าเป็นแล้วต้องท่องใหม่อีกไหมไม่ต้องท่องลาอิลาฮะอิลลาฮูอะลานะอ์บุดุอิลลาอียาเคยอ่านยังเคยอ่านแล้วตอนวันอีดไงใช้ป่ะประโยคเนี้ยหรือลืมไปแล้วนานๆออกอีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮูอะลานะอ์บุดุอิลลาอียาละหุนนิอามะตุวะละหุลฟัดลุวะละหุสนาอุลฮะซันอันนี้ประโยคใหม่ที่ต้องท่องท่องแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวนะละหุนนิอามะตุละหุนนิอามะตุวะละหุลฟัดลุวะละหุสนาอุลฮะซัน6คําที่จะต้องท่องใหม่นะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุคลิซีนละฮุดดีนวะลาวกะริฮัลกาฟิรูนอันนี้มีอยู่ในตักบีรอีดใช่แบบเวลาตักเบสเช้าวันอีดนะเขาว่าประโยคนี้ที่เราจะท่องเพิ่มเพียงแค่ละหุนนิอามะตุวะละหุลฟัดลุวะละหุสนาอุลฮะซันนี่ว่าแค่นี้ที่เป็นคำใหม่คำแปลกนอกนั้นเป็นคำที่เราว่าเป็นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเล็กๆแล้วนะต้องท่องใหม่ไหมหลายประโยคไม่ต้องท่องใหม่เลยแค่รื้อฟื้นเอาของที่เราเคยจำอยู่แล้วเนี่ยมาเรียงร้อยให้เป็นตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกครั้งนึงนะใครที่พอจะว่าตามได้นะแล้วเดี๋ยวเรามาว่าพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะดุอาบทนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะลานะอ์บุดุอิลลาอียาله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون พี่น้องดูหลักฐานนะครับท่านอับดุลลอฮ์บุตรของอัซซูเบตรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันบทซิกรุลลอฮ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกครั้งหลังเสร็จละหมาดแล้วหะดีษนี้ที่ยืนยันว่ารอซูลอันบทเมื่อสักครู่นี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดนะครับในซอฮีฮ์ของอิหม่ามมุสลิมและอิหม่ามนาซาอีเบื้องต้น3บันทึกนะครับหะดีษซอฮีฮ์ท่านอิบนุซูเบตก็เลยบอกว่าฉันเองพอรู้มาฉันก็มาอ่านเป็นประจำโดยไม่เคยเว้นเลยพอละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วฉันจะต้องอ่านบทนี้โดยทุกครั้งเพราะได้ยินมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราเองก็สมควรที่จะรักษานะสมควรที่จะรักษาเอาไว้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นหลังละหมาดซุบฮ์หรือหลังละหมาดมักริบให้ว่าบทดุอาบทลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อสักครู่เนี้ยซ้ำกันกี่ครั้ง10ครั้งเราว่ากันอยู่แล้วใช่ไหมว่ากันอยู่แล้วไม่ต้องว่าเพิ่มว่ายังไงนะ10ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮีนี่ตรงนี้มีละเพราะเป็นอัซกัรเช้าเย็นซุบฮ์กับมักริบว่าอะไรต่อยุฮีวะยูมีตุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรมีเฉพาะตรงนี้ที่เป็นเช้ากับเย็นว่านะแล้วมีคำว่ายุฮีวะยูมีตุนะครับหลักฐานที่รายงานเรื่องนี้นะจากท่านอบีซาร์และท่านอับดุลรอห์มานอิบนุกอนรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าผู้ใดกล่าวนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตุเนี่ยจนกระทั่งจบ10ครั้งนะครับ10ครั้งโดยที่เขายังคงนั่งสอดเท้าอยู่ตามเดิมหมายความว่ายังนั่งอยู่ในท่าอัตตะฮียายังไม่ได้ขยับไปไหนยังไม่ได้ขยับหันซ้ายหันขวาอะไรทั้งสิ้นนะอยู่ในสภาพเดิมสอดเท้าอยู่เหมือนเดิมและไม่พูดอะไรก่อนอันดิกรุลลอฮ์มาข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้ไปพูดนุ่นพูดนี่อะไรเรื่องราวดุนยานะไม่พูดอะไรก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงบันทึกความดีให้กับเขาเท่าไหร่10ความดีเพิ่มความดีจดความดีให้10ลบล้างความผิดให้อีก10คดี10กระทง10ความผิดและยกหรือเพิ่มฐานานุสักของเขาให้สูงเด่นกว่าเดิมอีก10ขั้นอีก10ระดับนะ10ดะรอญะห์และจะทรงคุ้มครองเขาให้รอดปลอดพ้นจากชัยฏอนและสิ่งเลวร้ายวันนั้นตลอดทั้งวันอ่านเช้าอัลลอฮ์ก็คุ้มครองตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมักริบพอไปอ่านตอนมักริบต่ออีกคุ้มครองจากมักริบจนกระทั่งไปถึงซุบฮ์ฉะนั้นถ้าเราอ่านเนี่ยเท่ากับเรามีอารักขาอยู่มีผู้ที่จะมาอารักขามา
มาอะไรมาคุ้มกันมาเป็นกาดให้เราปกป้องเราจากชัยฏอนจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเช้าจดเย็นเย็นจดเช้าต้องจ้างยามไหมฮะต้องจ้างยามไหมเนี่ยต้องมีรปภไหมไม่ต้องมีต้องมีกล้องวงจรปิดไหมไม่ต้องเพราะใครคุ้มครองเราอัลลอฮ์ส่งให้มาลาอิกะห์มาอารักขามาคุ้มครองเราว่าอยากไหมเนี่ยประโยคนี้ว่าอยากไหมครับไม่อยากนะเพราะเราว่ากันอยู่แล้วนะว่า10ครั้งเท่านั้นเองหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ถูกต้องเสร็จแล้วให้ว่าอะไรเอ่ยเสร็จแล้วให้ว่าอะไรฮะว่าอะไรเราจะอ่านอายะห์กุรซีเราจะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะเราจะอ่านอัลฟาลักอันนาสอันอิคลาสอันได้มั้ยอันได้อันนี้มีรายงานถูกต้องยืนยันจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือถ้าเราไม่อ่านซูเราะห์พวกนี้เราจะอ่านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์อีกครั้งนึงเสร็จแล้วเราก็อ่านซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์อีก33อัลลอฮุอักบัรอีก33หรือ34ก็ได้ถ้าใครอ่าน34ก็ต้องไม่ต้องว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์เข้าใจนะ เพราะอัลลอฮุอักบัรนี่เขาว่าให้ว่าได้2อย่างถ้าเราว่า34ลาอิลาฮิลลอฮ์ที่เรานับอันอีก1ครั้งเพื่อให้ครบ100ไม่ต้องว่าแต่ถ้าเราว่าอัลลอฮุอักบัรครั้งสุดท้ายเพียงแค่33ให้เราว่าลาอิลาฮิลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลิชัยอิงกอดีรตอนนี้เราว่ากันครบไหมครับว่ามั้ยว่าใครว่าบ้างไม่ว่าบ้างมีมั้ยครับน่าเสียดายนะคนที่ว่าลาอิลาฮิลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์แล้วอย่างละ33ไม่ครบนี่น่าเสียดายมากเลยนะพี่น้องเคยรู้ไหมสรรพคุณมันมีอะไรบ้างอย่างในหะดีษบทเนี้ย ใครที่ว่าหลังละหมาดเป็นประจำเลยนะอัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดให้ต่อให้ความผิดนั้นจะมากมายเท่ากับฟองของอะไรฟองที่มันเกิดขึ้นในทะเลเวลาขึ้นมันซัดมาเป็นฟองนั่นน่ะต่อให้มันเยอะเท่ากับฟองน้ำที่อยู่ในทะเลไม่ใช่ฟองน้ำที่เราใช้ซับน้ำนะฟองอากาศนะครับที่มันอยู่ในทะเลนะเยอะขนาดนั้นอัลลอฮ์ก็ลบล้างให้ได้หมดแต่ขอให้เราว่าอะไรเนี่ยว่าอย่างละ33ให้ครบทุกครั้งหลังละหมาดไม่ใช่เดือนละครั้งนะว่าทุกวันพอละหมาดซุบฮ์เสร็จว่าซุฮรีอัสรีมักริบอิชาว่าเป็นประจำแบบนี้ใครที่ว่าจนติดเป็นนิสัยอัลลอฮ์ก็ยินดีที่จะลบล้างความผิดให้ทั้งชีวิตเลยดีไหมดีไม่ใช่มีเพียงแค่ลบล้างความผิดให้นะตอนนี้พี่น้องของเราก็เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์กันใช่ไหมครับเขาเสียสตังค์เท่าไหร่ฮะอย่างกระจอกเลยแสนเจ็ดนะครับแสนหกนี่ไปอยู่นู่นเลยมะลาไปไหนแต่ไหนนนวันศุกร์ถึงจะได้มาหรือมาซุบฮ์ก็อยู่ยันบ่ายยันอาซัดแล้วก็ไม่ต้องกลับแล้วอ่ะนั่นเขาอยู่กันไกลๆแสนหกแสนเจ็ดอ้าวแสนแปดก็ยังพอจะใกล้หน่อยยังพอเดินไหวกิโลครึ่งกิโลใช่ไหมครับถ้าจะไปแบบไฮโซ200,000-250,000นู่นน่ะขึ้นไปละหมาดชั้นบนสุดมองมาเห็นกาบาข้างล่างอ่ะเอาแบบนั้นไหม250,000เอาป่าวโอ้โหสตังค์ไม่มีแล้วทำยังไงอ่ะความรู้สึกแบบเนี้ยหัวอกเดียวกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็หัวอกเดียวกับเราทำมาหากินชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมพวกเราเนี่ยลำบากยากจนคนแค้นแล้วจะให้ไปทำอะไรแบบนั้นมีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจียวมาเลยนะครับประซูลกำลังคุยอยู่กับซอฮาบะห์แล้วก็ได้ยินเสียงคนข้างนอกเนี่ยเจียวอยู่ประซูลก็ถามเกิดอะไรขึ้นนะครับซอฮาบะห์ก็บอกอ๋อมีคนจนๆเนี่ยมาร้องทุกข์กับท่านมาปรับทุกข์กับท่านประซูลก็บอกมาเรียกเข้ามาดูซิเขามีอะไรเขาก็บอกว่ารอซูลครับซะฮาบะอะฮลุดดุซูรบิลอุจูรพวกเราคนจนเสียเปรียบคนรวยเขาเอาสวรรค์เอาผลบุญไปกินกันหมดแล้วอันจริงไหมคนจนส่วนมากก็จะคิดแบบนี้ส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้ดูสิพอบริจาคที่นั่นคนนั้นให้พันคนนี้ให้หมื่นเราดูรายการโทรทัศน์ใช่ไหมเดี๋ยวโทรมาละคนนั้นโทรมาละคนนี้เราโทรไป200เนี่ยฮะอายเขาของเรามีน้อยก็ไม่พอเราจะบริจาคสัก500เนี่ยเฮ้ยค่าขนมลูกขนมหลานพวกนี้ล่ะค่าไปโรงเรียนล่ะค่ากับข้าวล่ะ
ช่ป่ะเราจะบริจาคอะไรทีนี่คิดหน้าคิดหลังไหมเราคิดแต่คนรวยอ่ะฮะนึกจะโทร10,000นึกจะโทร20,000ได้ไหมได้คนรวยเขาทำเขาสบายเลยเขาไม่ได้เดือดร้อนไม่ระคายเคืองขนหน้าแข้งเขาไม่ร่วงรอซูลก็ซอฮาบะห์มาบอกรอซูลครับคนรวยเขาเอาสวรรค์ไปกินกันหมดแล้วซะกาตเขาก็จ่ายได้ซะดะกอฮ์เขาก็จ่ายได้ฮัจญ์เขาก็ไปได้อุมเราะห์เขาก็ไปได้ญิฮาดเขาก็ทำได้คนรวยเอาอะไรไปทำมีอะไรทำไม่มีไอ้คนจนมีอะไรทำไม่มีไม่มีปัญญาทำรอซูลบอกแค่นี้ใช่ไหมที่จะมาบอกจะมาเราจะมาร้องเรียนกับฉันซอฮาบะห์บอกนี่แหละแค่นี้แล้วที่นักใจอยู่น่ะอย่างอื่นเราทำได้เหมือนพวกเขาแหละละหมาดเท่ากันบวชเท่ากันอะไรเท่ากันแต่พอเรื่องสตังค์เนี่ยเราสู้เขาไม่ได้คนจนบอกแบบนี้นะเราสู้เขาเรื่องสตังค์ไม่ได้รอซูลบอกเอาไม่ล่ะเดี๋ยวฉันจะแนะนำโปรแกรมให้อย่างหนึ่งถ้าพวกทั้งหลายเอาโปรแกรมนี้ไปทำแล้วนะพวกท่านทั้งหลายที่ว่าจนทำอะไรไม่ได้เนี่ยผลบุญของพวกหลายต่อไปนี้จะกวดคนรวยทันเลยจะกวดใครกวดคนรวยๆที่เขาทำบุญมาเยอะๆๆน่ะเขาไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกผลบุญที่เขาได้มาเท่าไหร่ให้พวกหลายทำที่ฉันแนะนำนะผลบุญของพวกหลายถึงแม้จะไม่ได้ทำแบบคนรวยแต่รับรองว่าผลบุญต่อไปนี้จะกวดคนรวยทันเอาไหมพวกเป็นพวกเราเอาไหมฮะเอาเปล่าเอาแล้วฉันบอกแล้วนะอย่าไปอะไรอย่าไปแคร์อะไรนะมันจะไปบอกคนอื่นอย่าไปอะไรแค่ไหนล่ะอย่าไปแค่อะไรล่ะแบบว่าเหมือนกับก็อะไรเด็กไม่ถูกภาษาไทยอย่าไปอวดคนอื่นนะว่าฉันได้นั่นแล้วนะรอซูลให้เนี่ยอย่าไปอวดคนอื่นเขาโอ้ฉันได้มาจากรอซูลไม่ใช่รอซูลให้เหมือนกันหมดแหละแต่เห็นเป็นเพราะพวกท่านเนี่ยมาขอฉันเลยแนะนำโปรแกรมนี้ให้เอาไปทำนะครับครับครับเอาไปทำพอไปทำในนี้ทำเข้าคนรวยแอบรู้เอาไปทำบ้างคนจนมาอีกรอบหนึ่งแล้วรอซูลที่ท่านแนะนำไปกับฉันแล้วท่านบอกว่าอย่าไปอะไรอย่าไปหวงคนอื่นเขานะคนรวยเขาเอาไปทำหมดเลยแล้วรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แต่ยิ้มตอนนี้ฉันก็ช่วยได้แค่นี้แหละใครขยันทำก็ต้องได้เยอะไปได้มากไปอัลลอฮ์ให้ความเมตตาของพระองค์ไม่เหมือนกันให้คนนั้นรวยให้คนนี้จนเป็นฮิกมาของพระองค์แต่ไอเรื่องอามัลอิบาดะห์นี่ใครทำเยอะก็ได้เยอะถ้าท่านอยากได้เยอะท่านก็ต้องขยันทำให้เยอะกว่านี้นะอย่าเอาความจนมาเป็นเหตุผลอ้างเพื่อที่เราจะได้อะไรเราบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เราก็เลยทำไม่ได้อัลลอฮ์ให้อย่างอื่นทดแทนอัลลอฮ์ให้อย่างอื่นทดแทนงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าที่ฉันจะแนะนำเนี่ยว่าซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34คนจนจะได้ผลบุญเท่ากับคนรวยที่เขาทำมาทั้งหมดเลยคนจนไม่ต้องไปอุมเราะห์คนจนไม่ต้องไปฮัจญ์คนจนไม่ต้องออกซะกาตคนจนไม่ต้องแต่จะได้ผลบุญเท่ากับคนรวยที่เขาไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เขาจ่ายซะกาตเขาทำซะดะกอฮ์เขาญิฮาดกันทั้งหมดเลยได้เท่ากับเขาเลยเสียเปรียบไหมจริงๆแล้วก็ไม่เสียเปรียบหรอกแต่พอคนรวยเขาเอาแบบนี้ไปทำมั่งเขาก็เลยแซงไปอีกต่อหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพี่น้องรู้ประโยชน์ตรงนี้นะจะไม่ลุกจะไม่สะบัดก้นหนีไปไหนละต่อไปนี้พออัสสลามุอะลัยกุมเสร็จแล้วว่าซิกรุลลอฮ์เสร็จแล้วอย่างละ33มันใช้เวลาเยอะไหมไม่เยอะเลยใช่ไหมครับเต็มที่2นาที3นาทีอย่างละนาทีนะก็ไม่พอใช่ไหมครับซุบฮานัลลอฮ์ว่าไป33มามิลาฟ33อัลลอฮ์อักบัรอีก33ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะอูลาชะริกะละอีก1แค่นี้นะได้ผลบุญเท่ากับคนรวยทั้งหมดเลยต่อไปนี้รักษานะซุนนะห์ของรอซูลเล็กๆน้อยๆนี่แหละแต่มันมีคุณค่ามีความประเสริฐมากมายทีเดียวนะครับรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันเอาไว้นะครับมีในบันทึกเยอะแยะเลยนะครับบุคอรีมุสลิมนะครับอบีดาวูดอิหม่ามอะห์มัดใครจะใครรายงานเอาไว้มีอีกต้นนึงเดี๋ยวผมจะทยอยบอกให้พี่น้องเอาไปอ่านเอาไปใช้กันก็แล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาซุนนะห์ของรอซูลส่งเสริมมีอยู่ต้นนึงนะครับรายงานจากท่านมูอาซอิบนญะบันซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกียรติมากคนนึงบอกว่ามูอาซมานั่งมูอาซเล่าให้ฟังบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคว้ามือของฉันกำไว้แน่นเลยจับไว้แน่นเลยแล้วก็บอกกับฉันว่าโอ้มูอาซเอ๋ยฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์
ฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยอินนีละอุฮิบบุกะที่ฉันบอกกับท่านเรื่องเนี้ยเป็นเพราะฉันรักท่านมากที่สุดหวังดีกับท่านมากที่สุดถ้าไม่แคร์กันไม่รักกันไม่ชอบพอกันจะบอกกันไหมฮะสมมุติวันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนี่ยนี่ขอสูตรก๋วยเตี๋ยวหน่อยขอสูตรน้ำหน่อยท่านนี้ไม่เกรงใจไม่แอนันกันจริงๆสนิทกันจริงๆเนี่ยจะให้ไหมจะบอกไหมฮะไม่บอกหวงใช่ไหมแกสูตรนี่สูตรของเราสูตรของเราใครก็หวงใช่ไหมเดี๋ยวมันเอาไปมันไปทำอร่อยกว่าเราขายดีกว่าเราเราก็จะหวงแบบนั้นรอซูลก็เหมือนกันรอซูลบอกว่านี่ถ้าฉันไม่รักจริงอ่ะนะฉันไม่ห่วงท่านไม่แคร์ท่านไม่ให้ความสำคัญกับท่านจริงๆแล้วเราก็ฉันจะไม่บอกท่านถึงขนาดนี้หรอกแต่นี่เป็นเพราะฉันรักแล้วก็ฉันอยากให้ท่านได้รับความดีพิเศษตรงนี้ฉันขอสั่งกับฉันสั่งกำชับกับท่านว่าต่อไปนี้ท่านอย่าเพิกเฉยหรืออย่าละเลยเป็นอันขาดเลยเวลาสลามเลิกละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยอ่านดิกรุลอเสร็จแล้วเนี่ยให้ว่าประโยคนี้ทุกครั้งเลยพอจะนึกออกไหมประโยคไหนอย่าพลาดโอกาสเป็นอันขาดเลยริกรุลล้อเสร็จแล้วต้องว่าให้ได้ถ้าไม่แจ๋วจริงฉันไม่เอามาบอกหรอกฮะอะไรนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อ้าวอัลลอฮุมมันตัสลามใช่ป่ะฮะเอาแถว2แถว2เผื่อจะถูกแถวแรกยังไม่ถูกเอาเดี๋ยวแจกลูกอมเพิ่มอ้าวใครตอบได้หรือมึนกันแล้วเบาหวานขึ้นแล้วหวานเจี๊ยบเลยนะหวานมากๆเลยผมไม่กินแล้วนะครับ200กว่าเป็นปอมเป็นอีก200 210ก็ไม่เอาแล้วพอจะนึกออกไหมใครนึกออกราวเสื้อเหลืองเสื้อเขียวเสื้อเหลืองเนี่ยคนนู้นน่ะเปิดไปแล้วได้ลูกอมแล้วไม่มาล่ะราวราวเอาราวแหละวันนี้ให้ว่าอะไรที่มูอาซบอกว่ารอซูลสั่งกำชับกับฉันเป็นพิเศษเลยอย่าพลาดอย่าทิ้งยังไงก็ต้องพยายามหาโอกาสนั่งว่าตอนนี้ให้ได้อาราวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียเวลาเฉลยฮะอัลลอฮุมมาอินนีต่อสิครับอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะว่ายากมั้ยเนี่ยสั่นกว่าอัลลอฮ์อีกอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะ7คํา7คําว่ายากมั้ยฮะสั้น7คําเองอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์ช่วยเหลือข้าพระองค์ขอพระองค์อะไรอะลาซิกริกะให้ข้าพระองค์เนี่ยได้มีโอกาสเอ่ยถึงพระองค์ซิกริต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลาให้ข้าพระองค์ได้มีโอกาสสำนึกในบุญคุณกตัญญูขอบคุณกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาให้ข้าพระองค์ได้ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อย่างดีอยู่ตลอดเวลาขอ3อย่างเนี่ยประโยคสั้นๆตรงนี้ขอให้ข้าพระองค์อะไรริกรุลลอฮ์อยู่ตลอดขอบคุณพระองค์อยู่ตลอดทำอามัลอิบาดะห์อย่างดีอยู่ตลอดเวลานะครับหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านอบีดาวูดนะครับบอกว่ารอซูลสั่งกับฉันเลยคว้ามือฉันไปจับไว้แน่นเลยบอกว่าถ้าไม่รักจริงจะไม่บอกนะแล้วข้อมูลเนี่ยมาถึงเราแล้วแสดงว่าเราก็มีเอี่ยวมั้ยเอี่ยวกับตรงนี้มั้ยเอี่ยวแสดงว่าเราก็จะต้องเป็นบุคคลซึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักนะพยายามทําตรงนี้นะหะดีษบทนี้ซอฮีฮ์อยู่ในซุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดเสร็จแล้วให้อ่านอายะห์กุรซีอายะห์กุรซีเราจําอยู่แล้วใช่มั้ยครับอายะห์กุรซีนะอ่านอายะห์กุรซีอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสอ่านซูเราะห์อัลฟะลักอ่านซูเราะห์อันนาสอย่างละ1ต้นอายะห์กุรซีเรารู้แล้วซูเราะห์อิคลาสคือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดซูเราะห์อัลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักซูเราะห์อันนาสกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสรายงานจากท่านอบูอุมามะห์หะดีษนะครับอบูอุมามะห์อัลบาฮิลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า
ต่อไปนี้ผู้ใดอ่านอายะกุรซีหลังละหมาดฟารดูแล้วใครก็แล้วแต่พอละหมาดฟารดูเสร็จแล้วอ่านอายะกุรซีด้วยจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางเขาไม่ให้เขาเข้าสวรรค์ได้ไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคทำให้เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อิลลัลเมาต์นอกเสียจากความตายเท่านั้นรอซูลบอกคนที่อ่านอายะกุรซีเป็นประจำประจำน่ะที่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะยังไม่ตายถ้าตายเมื่อไหร่นี่เป็นอะไรเลยว่าที่ชาวสวรรค์ทันทีเลยดีไหมอ่านอายะกุรซีแล้วรอซูลบอกว่าไม่มีอะไรมาหน่วงเขาถ่วงเขายื้อเขาไม่เขาเข้าสวรรค์ได้นอกเสียจากเขายังไม่ตายเท่านั้นแหละอยากเป็นชาวสวรรค์ไหมถ้าอยากเป็นให้ว่าอายะกุรซีทุกครั้งหลังจากที่เสร็จละหมาดฟารดูแล้วมีนักวิชาการบางส่วนวิจารณ์ว่าหะดีษบทนี้ดออีฟแต่นักวิชาการส่วนใหญ่ให้สถานะหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ถูกต้องนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเขาคีลาฟกันได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าทัศนะของส่วนใหญ่ถือว่านะครับใช้ได้เสร็จแล้วนะครับนะครับให้เราอ่านอะไรต่อซูเราะห์อัลฟะลักซูเราะห์อันนาสนะครับซูเราะห์อัลอิคลาสพวกนี้นะครับรายงานจากท่านนะครับท่านอุกบะห์อิบนอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งกับฉันให้ฉันอ่านมุอาวะซาตอัลมุอาวะซาตก็คือซูเราะห์อิคลาสซูเราะห์อัลฟะลักแล้วก็ซูเราะห์อันนาส3ซูเราะห์ถ้ามุอาวะซาตัยนถ้ามุอาวะซาตัยนะแปลว่าอัลฟะลักกับอันนาส2ซูเราะห์เท่านั้นแต่ถ้าอัลมูอาวาซาตเป็นย้ำนะเป็นพหูพจน์ให้หมายถึงซูเราะห์อิคลาสซูเราะห์อัลฟาลักแล้วก็ซูเราะห์อันนาสอุลามาบางท่านให้นับรวมถึงซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ด้วยนะไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นซูเราะห์อัลมูอาวาซาตที่อิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอบูดาวูดได้บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับหมายถึงซูเราะห์อัลอิคลาสซูเราะห์อัลฟาลักและซูเราะห์อันนาส3ซูเราะห์นะครับท่านอุกบะห์อิบนอามิรรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งกับฉันและใช้ให้ฉันอ่านอัลมุอาวาซาตก็คือ3ซูเราะห์นี้เพื่อขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากเสร็จละหมาดทุกครั้งเลยอันนี้มีรายงานยืนยันที่ถูกต้องนะเราก็อ่านกุลฮุวัลลอฮ์เสร็จแล้วก็อ่านกุลเอาซุบิร็อบบิลฟะลักแล้วก็ต่อด้วยซูเราะห์อันนาสนะครับหรือบางทีบางคนอาจจะอ่านซูเราะห์ก่อนก็ได้นะอ่านซูเราะห์อันฟาติฮะอันอายะกุรซีนักบางคนอ่านฟาติฮะเสร็จหลังจากไลลละวะดะลาชะรีกะละก็อ่านซูเราะห์ฟาติฮะแล้วก็มาอายะกุรซีแล้วก็มาอิคลาสแล้วก็มาอัลฟะลักแล้วก็ไปอันนาสแล้วถึงจะไปซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรอย่างละ33หรือ34ก็แล้วแต่เราอ่านตามนี้มั้ยไม่จําเป็นจะต้องตามนี้ทั้งหมดเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เรียบเรียงไว้แบบนี้ทั้งหมดแต่ที่เรียบเรียงมีรายงานจากท่านรอซูลก็คืออัสซักฟิรุลลอฮ์3ครั้งแล้วก็อัลลอฮุมันตัสสลามตรงเนี้ยให้เรียงเป๊ะๆแบบนี้เลยหลังจากนี้ใครจะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนใครจะว่าซุบฮานัลลอฮ์ก่อนใครจะว่าอะไรก่อนสลับกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าที่ว่าผมเรียบเรียงให้ตรงนี้ก็เพื่อมันสะดวกและง่ายดายต่อการจดจํานะจดจํางานจะได้ไม่หลงให้ต้นนี้อ่านไปยังว่าแต่ถ้าเราวางเป๊ะๆ ไปเลยต้น1ต้น2ต้น3มันจะทําให้เราไม่หลงนะครับให้จำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเดี๋ยวเราลองมาทวนกันไหมว่าอะไรต่ออะไรกันบ้างเอาไหมว่าพร้อมๆกันเลยป่ะไหมครับแล้วผมจะได้อธิบายได้คุยเรื่องอื่นต่อจะคุยเรื่องกุรบันสักนิดนึงเรื่องอีดนะเราจะทำยังไงเหลืออีกกี่วันเองนะครับถ้าพรุ่งนี้มีผู้พบเห็นดวงจันทร์ตามที่สุนทรจุฬาประกาศให้คนไทยดูพรุ่งนี้ก็จะเป็นค่ำที่หนึ่งของซุลฮิจญะห์แล้วนะละฮุซัยฟะห์ไปพอถึงวันที่9เขาออกอารอฟะห์กันเราอยู่ตรงนี้บวชวันอารอฟะห์วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันอีดแหละงั้นอีกแค่สัปดาห์กว่าๆนิดๆเองนั่นก็เดี๋ยวจะถือโอกาสตรงนี้พูดคุยกับพี่น้องเรื่องซุนนะห์ในการออกอีดด้วยอะไรด้วยนะเอาตามนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาทวนดิกรุลลอฮ์หลังละหมาดนะครับทวนพร้อมๆกันว่าพี่น้องว่าเสียงคลอกันไปนะจะดังสักนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรเพราะอันนี้เป็นการเรียนรู้นะเป็นการเรียนรู้แล้วก็ถ้าอันไหนไม่ชัดเดี๋ยวพี่น้องอาจารย์ตัวนี้มันไม่ชัดมันจำไม่ได้เดี๋ยวผมทิ้งเอกสารได้ไว้ให้ชุดหนึ่งก็ได้นะแล้วพี่น้องก็เอาไปถ่ายโอเคนะเริ่มเลยไหมเริ่มนะหนึ่งสองสามพร้อมกันเลยนะครับใครให้สลามเลือกละหมาดเอาแบบจริงเลยไหมนะไม่ต้องนะสมมติอิหม่ามให้สลามข้างขวาข้างซ้ายเสร็จแล้วเราก็ให้สลามข้างขวาข้างซ้ายเสร็จแล้วเราเริ่มอะไรก่อนเลยว่าพร้อมๆกันนะครับสามครั้งหนึ่งสองสาม
อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะอฏัยตะวะลามุอะฏิยะลิมามะนะอ์ตะولا ينفع ذا الجد منك الجد ตรงเนี้ยนะถ้าพี่น้องอ่านตรงนี้ได้พี่น้องเอาไปอ่านหลังอิอติดานขึ้นมานะจําได้มั้ยตอนเงยศีรษะขึ้นมาจากรุกุอ์ขึ้นมายืนตรงอิอติดานรอซูลอ่านอะไรซะมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาละกัลฮัมเสร็จแล้วฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮี5คำจำเอาไว้เลยกี่คำนะฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮีอ้าวลองใครลองว่าสิเดี๋ยวผมให้ลูกอมใครว่าได้จำเนี่ยเอาลูกอมไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูฉีดยากินยาให้ตรงคุมน้ำตาลอีกหน่อยทีหลังใช่ไหมครับรอซูลละหมาดอยู่พอรอซูลให้สลามนำละหมาดให้สลามเสร็จนั้นรอซูลหันมาเดี๋ยวนั้นเลยเมื่อกี้ตอนละหมาดใครว่าอะไรตอนละหมาดอยู่นะใครว่าอะไรบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยซอฮาบะห์ก็กลัวว่ารอซูลจะดุรอซูลถามแบบนี้ซอฮาบะห์ไม่มีใครว่าไม่ว่าใครว่าบอกมาใครอ่านอะไรแปลกๆบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกผมอ่านเองครับผมอ่านฮัมดันกะซีรอนตอยีบันมุบารอกันฟีห้าคำเนี่ยหลังจากที่รุกุอ์เสร็จแล้วไงขึ้นมานะมายืนตรงรอซูลบอกอาจารย์บดีนตบแบบนี้นะไม่น่าล่ะฉันเห็นมาลาอีกะตอนนั้นน่ะทยอยกันลงมา30กว่าท่านแย่งจดผลบุญของเจ้าคนเดียวเอาสิเอาไหมกี่คำห้าคำอ่ะลองว่าสิฟีฮีเสร็จแล้วนะฮัมดันกะซีรอนตอยิบันมุบารอกัมฟีฮีพี่น้องจะว่าต่อนะมิลอุสซะมาวาติวะมิลอุลอารดิวะมิลอุมาชิตะมินชัยอิมบะดุอะห์ลัสซะนาอิวัลมัจดีอะฮักกุมากอลัลอับดุวะกุลลุนาละกะอับดุนอัลลอฮุมมะลามานีอะเนี่ยๆอัลลอฮุมมะลามานีอะลิมาอะอฏอยตะวะลามุอฏิยะลิมามะนะตะวะลายัมฟะอุซัลญัดดิมินกัลญัดดุอันต่อรอซูลอันยาวเหยียดอย่างนี้เลยนะถ้าจะเอาตามซุนนะของรอซูลเนี่ยต้องอ่านดุอานะซุนนะของรอซูลอ่านดุอายาวแบบนี้เนี่ยพี่น้องเอาต้นนี้อ้อตรงนี้ก็อ่านได้ต้นนู้นก็อ่านได้ฉันจำต้นเดียวไปใช้ได้ตั้งหลายที่นะอ้าวมาสักครู่เราอ่านตรงไหนแล้วนะอัลลอฮุมมะลามานีอะลิมาอะอฏัยตะวะลามุอฏิยะลิมามะนะอ์ตะวะลายัมฟะอุซัลญัดดีมิงกาลจัดดูอันนี้หนึ่งครั้งอ่านแค่หนึ่งครั้งเสร็จแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะลานะอ์บุดุอิลลาอียาله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون กี่ครั้ง1ครั้งเสร็จแล้วถ้าเป็นซุบฮ์กับมะกริบให้ไอ้ว่าอย่างละ10แทรกตรงนี้เลย لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحييว่ายูมีตัวหัวอาลากุลลิชัยอินกอดีร10ครั้งเสร็จแล้วเราก็ไปว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอาลากุลลิชัยอินกอดีรอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือถ้าเราไม่ว่าก็ว่าซุบฮานัลลอฮ์ไปเลยหรือถ้าเราไม่ว่าซุบฮานัลลอฮ์เราก็เอาอายะกุรซีมาอ่านเอาอัลฟาติฮะมาอ่านเอาอิคลาสมาอ่านเอาอัลฟะลักมาอ่านอันนาสมาอ่านเสร็จแล้วเราถึงจะไปว่าว่าอะไรอย่างละ33อ้าวเราไล่ตามนี้เอาอายะกุรซีก่อนอายะกุรซีอายะกุรซีอ่านยังไงอ่านพร้อมๆกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ม่ใช่อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมุลาตะคุซุฮูซินะตูวะลานอมุลละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎมันซัลละซียัชฟะอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนิيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين อันนี้สำหรับคนที่ถือว่าฟาติฮะเป็นมุอาวาซัตให้อ่านส่วนคนที่ไม่ถือว่าฟาติฮะเป็นมุอาวาซัตก็ไม่ต้องอ่านนะเพราะมุอาวาซัตอีกทัศนะหนึ่งเขาบอกหมายถึงอะไรอัลฟาลักอันนัสแล้วก็อิคลาส3ต้นเราอ่านไปแล้วอัลฟาลักบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดุนิลลาฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกาสิกินอิซาวะกอบวะมินชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอดวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮะซัดب ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาสิลคันนาสอัลลซียุวัสวิสุฟีซุดูรินนาสมินัลญินนะติวันนาสเสร็จแล้วเราก็ว่าอย่างละ33จบนะลุกขึ้นละหมาดต่อละหมาดซุนนะห์บะอ์ดียะห์ต่อหรือจะขยับขยายไปทําอะไรก็ตามแต่กรณีนั้นสิ่งที่แนะนำเป็นตอบที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือรูปแบบที่มีรายงานจากการกระทำสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอันไหนที่มันไม่ใช่สุนนะตัดออกไปตัดให้เหลือเฉพาะอะไรให้เหลือเฉพาะสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วใครจะว่าเราได้มั้ยไอ้นี่มันตามนบีว่าเราได้มั้ยฮะแต่เราไปตามคนอื่นสิคนอื่นเขาว่าเราได้ใช่มั้ยครับคนอย่างบ้านเราที่เขาทะเลาะกันอยู่เนี่ยคนฮานาฟีคนมาลิกีคนชาฟิอีคนฮัมบาลีพอเวลาคนที่ผูกขาดกับชาฟิอีก็ไปว่าไอ้พวกนี้ตามฮานาฟีไอ้พวกนี้ตามมาลิกีแต่พอมาตามนบีเนี่ยมาถับไหนจะว่าเราฮะพวกชาฟิอีเขาจะว่าเราไหมไอ้พวกนี้ตามนบีลองมาว่าสิลองมาว่าได้ไหมฉะนั้นตามนบีนี่จบเลยใครก็ว่าไม่ได้ตกลงเรื่องนี้นะตกลงเรื่องนี้พอนะเรื่องดิกรุลลอฮ์หลังละหมาดแล้วก็ใครที่เป็นประธานชุมชนนี่แหละฮะบางชุกรีอ่ะเดี๋ยวไปเอาสตังค์ที่บางชุกรีถ่ายประธานชุมชนนะฮากิมจะออกแหละฮากิมมันบอกแล้วอย่าพูดดังเขาตื่นเลยเห็นไหมอ้าวคุยเรื่องสุนนะวันอีดสักนิดนึงนะครับสุนนะวันอีดเราจะได้ปฏิบัติกันได้เลยอ้าวพรุ่งนี้สำนักจุฬาราชมนตรีเขาประกาศให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันดูดวงจันทร์เพื่อที่จะกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนดุลฮิจญะห์เดือนดุลฮิจญะห์ถ้าพรุ่งนี้มีผู้พบเห็นดวงจันทร์นะตอนมักริบเดี๋ยวสักทุ่มครึ่งสองทุ่มน่าจะไม่เกินสองทุ่มสำนักจุฬาราชมนตรีน่าจะมีรายงานข่าวออกมาว่าเห็นหรือไม่เห็นหรือไม่เห็นยังไงเราก็ฟังนะส่วนที่เราจะถือและถือเดือนต่างประเทศด้วยอันนี้เราจะอะไรเราจะฟังจากการรายงานของคนที่เขาเกี่ยวข้องประเทศซาอุดิอาระเบียมีเห็นหรือเปล่าประเทศไหนมีเห็นหรือเปล่าที่เราต้องรับฟังประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าที่นั่นอะไรที่มักกะเนี่ยมีอะไรมีวันอารอฟะไม่ใช่มีวันอารอฟะมีทุ่งอารอฟะที่บรรดาคุญาตเขาจะออกไปชุมนุมกันในวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์ฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามที่ท่านกำหนดเอาไว้นะตามกำหนดเอาไว้นะวันตะรวียะวันที่8นี่ออกจากมักกะไปไหนไปมีนาไปพักค้างที่มีนาใช่ไหมครับเสร็จแล้วละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วอยู่จนกระทั่งสายสักหน่อยออกจากมีนาไปไหนมุ่งหน้าไปอารอฟะไปมุ่งหน้าไปอารอฟะ
พอตะวันคล้อยปุ๊บเริ่มเข้าสู่วักตูวูกูฟทุกคนต้องไปวูกูฟที่จุงอาราวาวูกูฟเรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวันนี้ยังเป็นวันที่9เนี่ยวันนี้วันที่9พอละหมาดพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเสร็จแล้วยังไม่ต้องละหมาดมักริบเดินทางออกจากอาราฟารีบออกเดินทางออกจากอาราฟาเดินทางเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงมุซดาลิฟามาถึงมุซดาลิฟามาถึงมุซดาลิฟาทำยังไงแวะละหมาดมักริบละหมาดอิชารวมกันเสร็จแล้วใครจะเก็บหินหรือไม่เก็บหรือใครจะพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยพอละหมาดซุบฮ์ปุ๊บนี่เช้าวันอะไรแล้วเนี่ยเช้าวันที่10เพราะตอนที่อยู่อาราฟาวันที่9ใช่มั้ยครับเช้านี้เช้ามืดวันที่10รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วออกจากไหนออกจากมุซดะลิฟะมุ่งหน้ามาที่มีนามาขว้างเสาหินต้นสุดท้ายเรียกเสาหินหน้าเดียวขว้างเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อสัตว์แล้วก็โกนผมเชื่อสัตว์เสร็จแล้วโกนผมเช้าเนี่ยที่เราซูลขว้างเสาหินเช้านี้ที่เราซูลเชื่อสัตว์เช้านี้ที่เราซูลโกนผมเนี่ยเราซูลกลับเข้าไปที่มักกะไปตะวาฟอิฟาดะห์ตะวาฟฮัจญ์เช้าวันนี้คือเช้าวันอีดของเราที่นี่เราซูลทำมาเป็นแบบเนี้ยทำแบบนี้มาซอฮาบะห์ก็ทำแบบนี้มาวันอะรอฟะห์หลังจากวันอะรอฟะห์หนึ่งวันคือเป็นวันอีดฉะนั้นของเราเนี่ยเราก็ต้องดูอะไรดูให้มันตรงกับของเขาเพราะเราจะถือศีลอดซุนนะห์วันอารอฟะห์พุทธญาติเขาไม่ออกกันเราถือได้ไหมฮะเนี่ยพุทธญาติเขาจะออกกันพรุ่งนี้เราถือวันนี้เลยได้ไหมได้ผลบุญไหมวันอารอฟะห์ไม่ได้พุทธญาติเขาออกกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแต่เราจะถือวันนี้ได้ไหมไม่ได้นะอุลามะทั้งโลกไม่มีใครเขาว่าได้ทั้งนั้นแหละมันก็เลยทำให้เราจำเป็นจะต้องฟังอารอฟาจากเขาพออารอฟาเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเป็นวันอีดอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นเหตุผลเป็นหลักฐานที่ทำให้มีน้ำหนักมากนะครับสำหรับทัศนะที่บอกว่าเราต้องออกอีดให้ตรงกับอะไรหลังวันอารอฟาจริงๆไม่ใช่ชั้น8ชั้น9ของชั้นเองตามปฏิทินของชั้นชั้นตามบ้านชั้นอย่างเดียวไม่งั้นมันจะอะไรไม่ใช่อารอฟาปันฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามาอารอฟะวันอารอฟะนะอัลลซียะอริฟุฟีฮินนาสก็คือวันที่ผู้คนพากันออกไปที่ทุ่งอารอฟะถ้าไม่ออกไปทุ่งอารอฟะไม่เรียกอารอฟะใช่ป่ะเหมือนกับวันอีดเนี่ยเขาเชิดกุรบานวันอะไรฮะเชิดกุรบานวันอะไรฮะกีมวันอีดใช่ป่ะเชิดวันอีดแล้วก็วันตะชริกอีก3วันพรุ่งนี้อีดเราเชิดวันนี้ได้มั้ยพรุ่งนี้มือเชือดไม่ว่างงั้นเชือดวันนี้เลยคิวยาวคิวมือเชือดน่ะวันนี้ก็เชือดพรุ่งนี้ยันวันสุดท้ายยังไม่หมดเลยของเราไม่ได้เชือดงั้นพรุ่งนี้ไปเชือดพรุ่งนี้ใหม่ได้ไหมหมดเขตแล้วอ่ะก่อนกำหนดก็ไม่ได้เลยกำหนดก็ไม่ได้อารอฟาก็เหมือนกันเราจะถือศีลอดซุนนะห์มันก็ต้องให้ตรงที่ไหนตรงที่ทุ่งอารอฟาครับก็ให้พี่น้องรอวันประกาศก็แล้วกันนะว่าเราตามข่าวเป็นระดับไปเอาในจุดบ้านเราเขาว่ายังไงเพื่อที่เราจะได้รู้ตัวว่าเอ้ยพอเข้าวันที่1ของเดือนดุลฮิจญะห์แล้วนี่ใครจะเชือดกุรบันต่อไปนี้ต้องเริ่มงดอะไรละงดตัดเล็บตัดผมซอยผมเล็มผมโกนหนวดอะไรก็แล้วแต่ห้ามหมดเลยนะอันนี้ทีนี้สมมุติเอาเช้านี้เช้าวันอีดสมมุติเอาละจะวันไหนก็แล้วแต่เช้านี้วันอีดมีจ่ายข้าวสารมั้ยอีดนี้อีดนี้ไม่มีจ่ายข้าวสารฉะนั้นจึงซุนนะห์ให้เรารีบละหมาดอีดุลอัฎฮาให้เร็วถ้าเป็นอีดุลฟิตรีเนี่ยรอซูลรอ2ด้ามหอกกอยดารุมไฮนี่2ด้ามก็คือให้ช้าหน่อยให้สายหน่อยแต่ถ้าเป็นอีดุลอัฎฮาเนี่ยรอซูลให้รีบเลยรอซูลจะไม่กินอะไรตอนออกจากบ้านออกจากบ้านกินอะไรมั้ยไม่กินแต่อีดออกบวชรอซูลจะไม่ออกไปมุศัลลาจนกว่าจะกินอินทผลัม3ผล5ผลซะก่อนนะไม่ต่างกันทีนี้อีดเนี่ยพอเช้าวันอีดมาปุ๊บละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วผมเนี่ยต้องไปละหมาดซุบฮ์ตอนอยู่ที่มะดีนะห์ต้องไปนั่งรอละหมาดซุบฮ์ที่มะดีนะห์ไม่งั้นไม่มีที่ตี4นี่ถ้าไม่อยู่ที่ฮารอมนี่ไม่ได้ละหมาดแน่ตี4น่ะต้องไปไหนล่ะไปซุบฮ์ไปโน่นไปไรไปรอซุบฮ์ไม่ใช่ไปละหมาดซุบฮ์ไปรอให้ได้ซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์นะก็ต้องแย่งที่กันอยู่แล้วนะครับวันอีดเนี่ยความแน่นนะละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วจะง่วงจะหาวแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องฝืนอยู่ให้ได้
จนกระทั่งได้เวลาละหมาดอีกที่หนึ่งเขาละหมาดเร็วพอสักครึ่งชั่วโมง40นาทีนี่เขาหยุดตักเบสหยุดอะไรแล้วนำละหมาดแล้วเพราะอะไรอ่ะเราจะได้รับประทานอาหารมื้อเช้าเป็นเนื้อกุรุบันเพราะถ้าเราสายโด่งกุรุบันก็สายโด่งฉะนั้นมื้อเช้าจึงไม่ใช่กุรุบันจึงเป็นกะตุปะเป็นข้าวต้มเป็นปาตองโกเป็นกาแฟไม่ได้สุนนะสุนนะของเราซูนนะเช้าวันอีดเนี่ยเราซูนสุนนะให้เราอาบน้ำอาบน้ำให้เรียบร้อยท่านอับดุลลาฮ์อิบนุมัรทำสุนนะนี้เอาไว้นะครับอาบน้ำเหมือนกับตอนเราอาบน้ำสุนนะไปวันศุกร์อาบน้ำวาญิบอาบน้ำตัวเปื้อนนี่แหละอาบน้ำเสร็จแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยให้ดูดีที่สุดคำว่าเรียบร้อยที่สุดดูดีที่สุดสวยที่สุดหมายความว่าเปิดประตูเปิดตู้เสื้อผ้ามาแล้วตัวเนี้ยใช่เลยจ๊าบที่สุดตัวไหนที่ว่าเราใส่แล้วเราดูดีที่สุดไม่ใช่แปลว่าดูเด่นที่สุดนะดูดีที่สุดเพราะถ้าเด่นที่สุดมันจะกลายเป็น แต่งเพื่อดึงดูดความสนใจของคนอื่นเขาเราต้องการให้เด่นเราไม่ต้องการให้เด่นแต่ต้องการให้สมเกียรติวันอีดสมเกียรติเรามากที่สุดวันอีดไปชุดเจ้าสาวได้ไหมฮะให้โต๊ะชวนกันแชร์ไปแชร์ระลึกอดีตของเราฉลอง50ปีแต่งกันมาไปชุดราตรีได้ไหมไม่ได้แต่งชุดที่สวยที่สุดดีที่สุดแต่อย่าเด่นที่สุดเพราะถ้าเด่นที่สุดเดี๋ยวใจมันคุมไม่ได้ใจมันคุมไม่ได้เรามีอะไรแต่งไปให้สวยให้สมเกียรติก็แล้วกันนะครับแต่อย่าพูดปาดมากนักเดี๋ยวคนแซวพอแซวทีนี้โหมกลับบ้านไม่ได้อยู่อีดอีกนะผู้ชายให้ใส่น้ำหอมให้หอมผู้หญิงให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำหอมจะใช้แป้งใช้อะไรก็พอประมาณแต่อย่าหอมจนกระทั่งเขาผิวปากแซวเราอย่างนั้นละโอ้โหโต๊ะกระชากไว้หน่อยเที่ยวนี้ได้ไหมไม่ได้นะก็หลีกเลี่ยงทำยังไงก็ได้อย่าหอมแล้วก็อย่าเหม็นอาจารย์บอกอย่าหอมงั้นฉันไปมันเหม็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่หอมแล้วก็ไม่เหม็นเอาแค่กินปกตินะแค่นี้แหละแต่งตัวให้เรียบร้อยออกจากบ้านไปนี่ตักเบสไปตลอดทางเลยขึ้นจะขึ้นจะลงจะไปรถไปราอะไรกันแล้วแต่แล้วก็สุนนะประการหนึ่งก็คือให้อะไรให้งดที่จะรับประทานอะไรล่วงหน้าไปเพราะสุนนะแล้วต้องการให้เรารับประทานเนื้อกุรบันเป็นอาหารมื้อแรกเป็นคำแรกแต่อาจจะมีทัศนะของอาจารย์จำนวนหนึ่งบอกว่าอันไหนที่ไม่ใช่อาหารทานได้เช่นน้ำดื่มเนี่ยทานได้นะครับหรือว่าของที่มันไม่ใช่อาหารของเรานะแต่ว่าใจความของหะดีษโดยที่อุลามะส่วนใหญ่แล้วบอกว่าอะไรก็พยายามงดไปก่อนให้เป็นอาหารมื้อแรกที่จะตกถึงท้องของเราเป็นเนื้อกุรบานอันนี้เป็นสุนนะพอเราไปถึงเนี่ยนะครับเข้าไปที่มุศัลลาผู้หญิงผู้หยังไปให้หมดเลยลูกเล็กเด็กแดงตัวเปื้อนไม่เปื้อนอะไรก็แล้วแต่ไปให้หมดเลยเดี๋ยวเขาจะจัดสถานที่เอาไว้คนนี้ตัวเปื้อนอยู่ตรงนี้คนนี้ละหมาดได้คนนี้ละหมาดไม่ได้ไปให้หมดเลยมีอยู่คนเดียวที่รอซูลบอกไม่ต้องเสนอหน้ามาใครฮะผู้หญิงผู้หยังลูกเล็กเด็กแดงไปให้หมดเลยคนตัวเปื้อนละหมาดไม่ได้ยังให้ไปเลยสุนนะแต่มีอยู่แค่คนเดียวที่รอซูลบอกไม่ต้องโผล่หัวมาให้เห็นเลยไม่ต้องโผล่หน้ามาจะไปไหนก็ไปไปออกอีที่ไหนก็ไปพลใครหมวกแดงฮะใครใครพี่น้องลองนึกสิใครคนที่มีสตังค์เต็มกระเป๋าแต่ไม่ยอมเชือดกุรุบันใช้ป่าวรอซูลบอกต่อไปนี้จำไว้เลยนะใครที่มีสตังค์อยู่เต็มกระเป๋าเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาแต่ไม่เชือดกุรบันมันวะยะดะซาอตันหรือมังกานะลูซาอตุนฟะลัมยูดอฮีใครที่มีอุ๊ย4ทุ่มแล้วดึกแล้วนะเนี่ยดึกมากไปแล้วทำไมไม่บอกผมล่ะฮะมีสตังค์แต่ไม่ยอมเชือดกุรบันฟะลายักรบันนะมุศัลลานะไม่ต้องเข้ามาใกล้มุศัลลาของเราเลยจะไปไหนก็ไปพี่น้องจะเป็นคนที่รอซูลตะเพิดไล่ส่งหรือเป็นคนที่รอซูลง้อให้มาที่มุศัลลาถ้าอยากจะเป็นคนที่รอซูลง้อให้มาที่มุศัลลาพี่น้องต้องอะไรถ้ามีความสามารถนะเชือดกุรบันถ้าเชือดไม่ได้บอกบังชุกะรีออกสตังค์ให้หน่อยสตังค์เยอะๆเชือดให้ฉันหน่อยฮะอะไรนะงัวเขาเยอะไอตัวใหญ่นั่นแหละเชือดเลยจะได้ผลบุญเยอะนะตกลงแล้วหมดเวลานั้นนะเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันละหมาดอีดนะฟังคุตบะอีดร่วมแสดงความยินดีขอดุอาอวยพรให้กันขอมาอัฟกันฮาลากัน
เสร็จแล้วเราจะแยกย้ายไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามสะดวกจะไปเยี่ยมกันไปซิยารอกันไปทำอะไรกินหรือจะไปรุมกันที่บ้านใครกันสักบ้านนึงทำกุรบานนะไอคนนี้จะทำลาบไอคนนี้ทำน้ำตกไอคนนี้ทำเนื้อคั่วไอคนนี้ทำตับหวานอะไรก็แล้วแต่กินกันให้เต็มที่เลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้กินนะส่งเสริมให้กินส่งเสริมให้แบ่งปันกันส่งเสริมให้จ่ายซะดอกะห์แบบนี้นะเราจะได้ฟื้นฟูสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรบกวนเวลาพี่น้องมาเยอะแล้วนะนะครับเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยไม่โกรธนะโกรธมั้ยไม่โกรธก็ไม่เป็นไรนะขอพอแล้วพอแล้วพอแล้ว 4:00 นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีอีกวันอาทิตย์มีอีกนะครับอ้าวก็คงไม่มีคำถามอะไรแล้วนะมีไหมไม่มีแล้วนะครับครับไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่พวกนี้อะไรก็หมูหมดแหละนะครับอะไรก็ใส่หมูนะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่มีอะไรแล้วนะนะครับก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องมีริสกีที่ฮาลาลมีอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญก็คือให้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับในทุกๆครั้งนะครับในครั้งต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคือAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah